สวัสดีครับทุกท่านนี่คือรายการ NAS News ครับเป็นรายการรวบรวมข่าวสารวงการเกมในรอบสัปดาห์มาอัปเดตความเคลื่อนไหวข้อมูลและรวมไปถึงวันจำหน่ายซึ่งจะทำให้ทุกท่านไม่ตกข่าวกันนะครับดำเนินรายการโดยแอดมินท็อปแอดมินประจำเพจ NAS Project ครับเข้าสู่ข่าวรอบสัปดาห์นี้ของเรากันครับข่าวแรกวันนี้เป็นข่าวของเกมสยองขวัญสั่นประสาทชื่อดังโตใหม่ของมิคามิชินจิบิดาผู้ให้กำเนิดเกมสยองขวัญสนั่นโลกอย่าง Resident Evil หรือ Biohazard ในภาษาญี่ปุ่นครับซึ่งเกมนี้มีชื่อว่า Evil Within หรือ Psycho Break ในภาษาญี่ปุ่นครับโดยที่ตัวเกมนั้นจะเป็นสไตล์สยองขวัญตามความถนัดของคุณมิคามิแต่รับรองว่าตัวเกมนั้นสยองกว่าตัวก่อนๆแน่นอนครับเกมนี้จะวางจำหน่ายบนเครื่อง PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360และ PC ในวันที่26สิงหาคมนี้ครับคอเกมแนวสยองขวัญ นี้ไม่ควรพลาดครับฮัลโหล This is Satoru Iwata from Nintendo ข่าวที่2เป็นข่าวของ Nintendo ครับเมื่อช่วงวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทาง Nintendo ได้ออกอากาศรายการที่มีชื่อว่า Nintendo Directซึ่งเป็นรายการข่าวสารนำเสนอสินค้าเกมและข้อมูลเกมที่กำลังจะออกวางตลาดที่น่าสนใจในไฮไลท์สำคัญของรายการนี้ได้เปิดเผยข้อมูลของตัวละครใหม่ในเกม Super Smash Brothers ที่จะลงบนเครื่อง Wii U และ 3DS เป็นตัวละครจากเกม Punch Out นั่นคือ Little Mac วันวางจำหน่ายของ Mario Kart 8บนเครื่อง Wii U ในวันที่30พฤษภาคมนี้เครื่อง 3DS Bundle Monster Hunter 4ไลราจังสัปปะหลาดสุดโหดของเกมที่กำลังจะวางจำหน่ายในวันที่27มีนาคมนี้สนนราคาอยู่ที่ 18,952 เยนหรือประมาณ 6,064 บาทการเปิดตัวเกมแอคชั่นสุดมันที่ทุกท่านรอคอยกับ Bayonetta 2และเทรลเลอร์เกม X เกมใหม่ที่จะลงบนเครื่อง Wii U หากมีข้อมูลเพิ่มเติมของข่าวเหล่านี้ทางเราจะนำมาแจ้งให้ทุกท่านทราบในโอกาสต่อไปครับข่าวที่3เป็นข่าวที่น่าเสียดายอีกข่าวหนึ่งนะครับสำหรับค่ายเกมอย่าง Original Games ที่ต้องปิดตัวลงไปในการปิดตัวครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าทีมงานจะเลิกหรืออำลาวงการนะครับทั้งเคนเลวินและทีมงานอีก15คนของค่ายนี้นะครับได้โยกย้ายเข้าไปอยู่กับ Take-Two โดยที่ทางเคนเลวินและชาวคณะนั้นได้สร้างสตูดิโอพัฒนาเกมเล็กๆขึ้นมาแห่งหนึ่งที่อยู่ภายใต้การดูแลของค่าย Take-Two นั่นเองโดยที่เหตุผลที่ปิดตัวลงไปคุณเคนบอกว่าทีมงานต้องการที่จะเริ่มนับหนึ่งใหม่เพื่อให้เข้าถึงแฟนๆเกมได้สะดวกกว่าส่วนพนักงานคนอื่นๆที่เหลือในค่ายนี้นะครับก็แยกย้ายกันไปตามค่ายต่างๆโดยที่ทางค่ายนะครับจะรับรองงานให้และสนับสนุนงานให้นะครับสำหรับผลงานที่ผ่านๆมาของ Original Game นั้นก็คือซีรีส์ BioShock ซึ่งถือว่าเป็นเกมที่สร้างชื่อให้กับค่ายนี้และสร้างความประทับใจให้กับผู้เล่นหลายๆคนนะครับในปัจจุบันนะครับซีรีส์เกม BioShock นี้นะครับผมก็ตกอยู่ภายใต้การดูแลของ Take-Two เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับข่าวสุดท้ายสำหรับสัปดาห์นี้จะเป็นข่าวของซีรีส์ย่อยของเกมนินจาชื่อดังกับ Yaiba Ninja Gaiden Z ที่จะมาลงบนเครื่อง PlayStation 3, Xbox 360และ PC ในวันที่6มีนาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นและ18มีนาคมนี้ที่ฝั่งอเมริกาครับโดยในเรื่องจะกล่าวถึงไยบะนินจาไซบอร์กที่ถูกสร้างมาเพื่อฟาดฟันและกำจัดซอมบี้ตัวเกมจะออกมาในสไตล์การ์ตูนเซลเชดคล้ายๆคอมิกอเมริกาซึ่งจะมีฉากแอคชั่นเลือดสาดเอาใจคนชอบความฮาร์ดคอร์และสะใจอย่างแน่นอนโดยตัวเกมนี้จะมีตัวละครเอกจากภาคหลักอย่างริวฮายาบุสะมาร่วมโผล่ในเกมนี้ด้วยและที่เซอร์ไพรส์สุดๆนั้นจะมีตัวละครจากเกม Mighty No. 9เข้ามาร่วมแจมในเกมนี้ด้วยเช่นเดียวกันขอเกมซีรีส์นินจาซาดิสห้ามพลาดนะครับและนี่คือข่าวสารประจำสัปดาห์ที่ทาง NAS News ได้นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านกันครับ
ท่านใดต้องการแนะนำข่าวสารติชมหรือพูดคุยกับแอดมินท็อปหรือทีมงานได้ที่ facebook.com/nasproject หรือ subscribe ที่ช่อง YouTube ช่อง NAS Show ได้ครับและน้องใหม่กับช่องทาง Google Plus ที่ plusnasproject สำหรับสัปดาห์นี้ผมต้องลาไปก่อนพบกันใหม่กับข่าวสารในรอบสัปดาห์ครั้งหน้ากับ NAS Newได้กับผมแอดมินท็อปครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแอดมินท็อปรายงานขอบคุณและสวัสดีครับ